โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับชอนนี่สโลโปกครับวันนี้เรามาอยู่กันใน ROM 2.0 เช่นเคยครับวันนี้ซีรีส์เรานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแนะนำอีกแล้วนะจ๊ะกับสำหรับการหาเงินนะครับโดยการที่เรานะครับจะไปดูนะครับอุปกรณ์ว่าอันไหนนะครับ อะไรที่เรานั้นนะครับสามารถเขาเรียกว่าอะไรทำเงินจากขยะได้นะครับซึ่งวันนี้ครับผมพามาแนะนำกับที่นี่เลยนะครับGingerbread City Gingerbread City นะครับก็มันจะเป็นถุงมือนะครับเป็นถุงมือของอาชีพ Bee Getter หรือว่า Alchemist นั่นเองนะครับเมื่อคุณมาที่Gingerbread City แล้วนะครับคุณก็มาตรงที่สร้างอาวุธตรงนี้นะครับนี่เลยสร้างอาวุธนะครับจากนั้นครับเรามาหาอุปกรณ์ที่มันเป็นถุงมือตัวนี้นะครับเจ้าถุงมือตัวนี้เนี่ยราคาตลาดตอนนี้นะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย1,500,000นะครับเกือบ1,600,000นะตอนนี้ก็ถือว่ามีราคาที่แพงนะครับด้วยความที่ของเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะใช้ของเยอะอีกอย่างนึงคือ Frozen Heart ก็ใช้เยอะนะครับราคาก็ถามว่าสูงไหมตอนนี้ผมก็ให้กลางๆเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเช็คดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าเจ้า Frozen Heart เนี่ยมันดรอปจากไหนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องทำความเข้าใจนะครับทุกคลิปนะครับว่าเราทำที่เซิร์ฟอีเทอร์เนลเลยนะครับหรือว่าเซิร์ฟ E นั่นเองนะครับก็อาจจะทำให้ข้อมูลนะครับที่อยู่ในเซิร์ฟอื่นนั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเราทำได้แค่เซิร์ฟเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเจ้าไอตัวที่เราจะดรอปFrozen Heart เนี่ยมันดรอปที่ไหนนะครับจริงๆที่ผมไปค้นข้อมูลมานะครับมันก็จะเป็นเจ้าการัตนะครับอยู่ที่ Toy Factory ชั้น2นั่นเองนั่นก็คือของเล่นชั้น2ที่เราจะพาไปดูนะครับจริงๆเราวาร์ปไปก็ได้นะครับสำหรับใครที่มาถึง Gingerbread City นะครับดันเจียนอยู่ตรงนี้นะครับข้างบนนี้นะครับจากนั้นคุณก็ไปตรงกลางครับมันมีเดี๋ยวนะเรามีวาร์ปชั้น2มั้ยไม่มีโอเคไม่เป็นไรเราไปชั้น1สมมุติปึ๊บเราวิ่งขึ้นวาร์ปตัวนั้นไปนะครับเราไปที่ชั้น1นะครับไปดูกันว่ามหากรรมนะครับแต่ตรงนี้นะครับมอนสเตอร์จะเลเวลสูงนะครับยังไงก็ต้องระวังกันด้วยนะครับสำหรับใครที่จะเอาตัวเด็กมาฟาร์มครับต้องเป็นตัวที่ต้องเรียกว่ามีเลเวลแล้วก็มีดาเมจพอสมควรนะครับไม่งั้นคือก็ยากนะครับอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมโอ้ยคือจะมาแค่เดินผ่านก็จะตายแล้วนะครับเนี่ยระวังด้วยนะครับใครที่เอาตัวเด็กมาฟาร์มนะครับก็นั่นแหละระมัดระวังกันด้วยละกันนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับไงก็พอคุณขึ้นมาชั้น2แล้วใช่ไหมทีนี้เราก็จะไปดูครับว่าเจ้ากาลัดเนี่ยมันเป็นหน้าตามันจะเป็นเหมือนตัวตลกไว้ทุกคนเราจะให้ดูเนี่ยเลเวล16เผื่อใครยังไม่ได้เดี๋ยวนึงเรายังไม่ได้เราจะไม่ขึ้นมาโดเกียลืมขึ้นหุ่นตอนนี้นี่คือนี่ไงเห็นไหมเห็นกาลัดไหมตัวนี้เราไปไม่ได้โอเคเนี่ยนี่คือเจ้ากาลัดนะครับผมว่ามันไม่น่าจะเลือดไม่น่าจะเท่าไหร่แต่คือแหนบอกว่ากดผิดโอเคอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเว้ยอ่ะมาเลยเราจะพาไปดูนะครับเราจะลองฟูลบัฟดูซิว่าจะได้ไหมตายไหมไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจโอเคตาย
นะครับกะหลัดนะครับจะดรอป Frozen Heart แล้วก็ดรอปเป็นเกล็ดหิมะนะสำหรับใครที่ยังไม่มีสำหรับใครที่ยังเกล็ดหิมะไม่พอนะครับก็ลองมาฟาร์มกะหลัดไปด้วยแล้วก็เก็บเกล็ดหิมะไปด้วยนะครับจะทำให้เรานั้นสามารถแบบว่าเอาไปแลกของในกริปช็อปได้นะครับก็เอาง่ายคือก็2ต่อนะครับนี้เรากำลังไปหาที่ที่มันแบบมีกะหลัดเยอะๆอยู่ก็จะมีแถวนี้ไหมนะครับก็ลองมาวิ่งวิ่งหาดูแล้วกันนะครับเพราะว่าที่ที่เนี้ยมันมีที่เก็บอยู่แล้วแหละแต่คือเราแค่ไม่รู้เฉยว่าที่เก็บที่มันสปอนมันจะอยู่ตรงไหนมากกว่านะครับก็ลองมาดูนะครับนี่อย่างเช่นตัวนี้กะหลัดยิงสิยิงสิลูกปั้งอาร์มแคนนอนไปก็เนี่ยก็ลองหาดูครับเดินหาดูหรือว่าวิ่งหาดูจริงๆอ่ะปล่อยไว้ให้มันเดินไปหาเองก็ได้นะถ้าเรามีแบบว่าอัพพวกเนี่ยไหมเราได้มาแล้ว Frozen Heart นะครับก็ลองมาฟาร์มดูแต่ที่นี่อย่างที่บอกครับว่าค่อนข้างที่จะโหดนะค่อนข้างที่จะมันตีเจ็บครับต้องหาตัวที่มันแบบวันฮิตนะครับแล้วก็หาตัวที่มันแบบว่าตีเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมาก็จะดีเหมือนกันนะครับอันนี้คือจะเดินช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปหาหลุมฟาร์มที่มันมีหลุมฟาร์มดีเนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วแหละตอนนี้คือผมแค่แบบว่ายังไม่รู้เฉยก็ลองมาหาดูแล้วกันนะครับเราจะแนะนำประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเรากลับเมืองแล้วก็ไปอธิบายต่อว่าเจ้าถุงมือเนี่ยทำไมมันถึงเป็นที่ต้องการนะครับคืออย่างแรกเลยนะครับถึงมันจะเป็นถุงมือที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแบบมันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะคนเล่นน้อยนะนั่นก็คือบีเกตเตอร์นะครับซึ่งบีเกตเตอร์หรือว่าเป็นพวกครีเอเตอร์อะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับแต่คือมันสามารถขายได้จริงๆครับอย่างเช่นเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวผมดูว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมนะครับได้ทำการนะครับสำรวจตลาดดูนะครับพอดีว่าผมกำลังวุ่นวายอยู่กับการทำของบิ๊กเตอร์ผมอยู่พอดีเลยนะครับแล้วปรากฏว่าแบบถุงมือทำไมมันไม่ค่อยมีเลยนะครับดูสิเห็นปะทุกคนคือมีแค่13อันนะครับจากเมื่อเช้าหมดแล้วแหละแต่เนี่ยมันเนี่ยดึงเลยครับเนี่ยดึงเลยสมควรดึงแต่ผมเอาตัวขออนุญาตเอาตัวหลักมาดึงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะต้องได้ตีนะนี่ผมก็จะเอาตัวหลักผมมาแล้วก็ผมจะมาดึงเอาเนี่ยก็ลองดูครับแต่คือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนี่แหละลองจิ้มๆดูนะครับตลาดนะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะครับสำหรับคือนักลงทุนทั้งหลายนะครับนี่ยิ้มเลยมีคนซื้อไหมไม่มีเนี่ยเราซื้อเองนี่เป็นไงป๋าไงป๋าดิก็ประมาณนี้อ่ะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับแนะนำการทำอะไรนะครับการไม่ใช่สิว่าเราจะขายอะไรก็ลองมาติดตามดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะรวยกันนะครับหลังจากที่คลิปนี้ออกไปนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คอันนี้ก่อนนะกันเราไปเช็คราคาล่าสุดของคลิปขวานที่เราได้แนะนำให้ไปทำกันนะครับยังทำได้ไหมนะครับ Doom X นั่นเอง Doom X ตอนนี้นะครับยังติดประมูลอยู่เลยนะครับยังติดคูดาวอยู่เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะครับแนะนำไปดูคลิปแรกครับว่า Doom X ทำยังไงนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันฝากขายของหน่อยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับรอติดตามได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ